ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันใน ATM9 to the sky ค่ะวงสปอนที่เราได้มาพัดก่อนค่ะผลปรากฏคือพัดลมค่ะไม่สามารถพัดเชาเกอร์ได้เราต้องเปลี่ยนระบบใหม่ในการจัดการเชาเกอร์แล้วค่ะโอ้เราต้องใช้เครื่องฆ่ามอนเตอร์ที่เป็นระยะไกลนั่นเองค่ะเอาล่ะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะหนูจะต้องดัดแปลงนิดหนึ่งค่ะหนูจะเปลี่ยนให้ข้างบนนี้ค่ะมีเครื่องสิ่งนี้เครื่องกินค่ะเพื่อให้ได้เลื่อนมอนเตอร์นั่นเองเพราะเราจะเอาเลื่อนมอนเตอร์ค่ะไปคราฟต่อเนาะต้องไม่เอ่ยใช่ค่ะสุดขอบมีดแล้วด้านนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นพัดลมเฮ้ยเรายังไม่อยากลอยวางไปเลยค่ะเครื่องกินมอนเตอร์ตรงนี้ในเครื่องนี้ค่ะเราจะได้2อย่างคือเลือดมอนเตอร์ค่ะแล้วก็เนื้อมอนเตอร์ด้านหนึ่งค่ะตรงนี้จะเป็นเนื้อมอนเตอร์ค่ะเนื้อมอนเตอร์แน่นอนว่าเราไม่กินใส่ตัวเกรดก่อนนี่ค่ะมีดใส่ได้ไหมไม่ได้ต้องมีมีด1ถังโอเคตรงนี้แหละค่ะจะส่งเนื้อเหลวออกมาแล้วส่วนตรงนี้เราก็จะส่งเลือดมอนเตอร์ค่ะมาเก็บไว้ใช้นั่นเองโอเคระบบง่ายมากแล้วด้านบนตรงนี้ค่ะเราจะใส่เป็นพลังงานแบบไวเลสค่ะเรียบร้อยพลังงานมาค่ะก็ระหว่างนี้ค่ะเราก็จะพูดออกก่อนวางกระจกค่ะในเมื่อเราจะแยกโซนใช่ไหมก็ต้องวิธีนี้ค่ะการวางกระจกเพื่อไม่ให้มอนเตอร์ตกไปข้างล่างนั่นเองนี่อยู่นะถ้าเราวางไวเลสตรงนั้นใช่ไหมสิ่งที่จะเป็นปัญหาคืออ๋อโอเคเขาจะมืดไม่เพียงพอค่ะเอาล่ะแบบนี้ดีกว่าแล้วพลังงานมิวจะเจาะข้างใต้นี้ค่ะถูกต้องเรียบร้อยมอนเตอร์ค่ะมอนเตอร์ไม่เห็นเราใช่โอเคมิววางพัดลมเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะปิดกระจกพื้นในด้านหลังตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำคือการใส่อัปเกรดเพิ่มระยะไปนิดนึงแอร์เรียยังไงก็ถึงค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วหมิวก็ใส่ริสโตนไปพัดจ้าพัดแค่นี้ค่ะว่าไงจะพร้อมที่จะกินไหมเขากินแล้วค่ะใช่เราได้เลือดมอนเตอร์มาเรียบร้อยค่ะหมิวต้องเพิ่มความแรงของพัดลมค่ะให้ไปสุดขอบโอเคใช้ได้มาแล้วก็ง่ำค่ะโอ้นี่แหละค่ะระบบฆ่าสองระบบค่ะฆ่าเอาทรัพยากรกับฆ่าเอาเลือดกับเนื้อค่ะเรียบร้อยนั่นแหละง่ำๆรอค่ะรอเวลานั่นไงง่ำแล้วค่ะยอดเยี่ยมเอาละค่ะแล้วทีนี้ตรงนี้ใช่ไหมหมิวก็ใส่ฟิลเตอร์ไปเลยเรียบร้อยค่ะพร้อมที่จะส่งเนื้อมาทำลายทิ้งนั่นเองเอาละแล้วก็เลือดมอนเตอร์สีชมพูค่ะมาแล้วเข้ามาแล้วค่ะยอดเยี่ยมมากใส่สปีดอัปเกรดสักตัวหนึ่งทีนี้หนูก็แค่ต้องเดินสายขึ้นไปด้านบนค่ะเป็น external storage แต่ทีนี้เวลาการคราฟของก็จะได้ดีเทคค่ะของที่อยู่ในกล่องนี้แล้วก็เอาไปคราฟได้เลยปั๊บเป็นของเหลวแล้วก็ priority ติดลบเยอะๆค่ะจะได้ไม่มีอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยแค่นี้น่าจะได้แล้วตอนนี้ทีนี้หนูรอมีรอบหนึ่งถังค่ะจะได้ระบบฟิลเตอร์ไว้เอาละค่ะทีนี้หนูพร้อมคราฟหรือยังเครื่องฆ่ามอนเตอร์ระยะไกลเขาชื่อว่าม็อบครัชเชอร์ค่ะหมิวตั้งใจไว้แล้วว่าจะใช้เครื่องนี้โอเคได้แล้วเรียบร้อยค่ะสั่งครับแล้วก็รอเวลาค่ะได้มาเรียบร้อยค่ะเครื่องนี้นั่นเองระยะไกลแต่ตอนนี้ระยะการทำงานยังไม่ไกลเพียงพอค่ะหมิวต้องมีตัวอัปเกรดระยะด้วยทำสุดครับกันเลยค่ะนี่เรนระดับ10ค่ะเอาล่ะทีนี้หมิวก็มาใส่ที่เครื่องคราฟเตอร์ใช่ไหมเรนระดับ10หมิวว่าน่าจะกว้างมากค่ะเอาล่ะ1ตัวค่ะสตาร์ทค่ะมาแล้วหรือยังสักแป๊บหนึ่งค่ะสักแป๊บหนึ่งโอเคได้แล้วค่ะเอ้ยอย่าดิ่งใส่เข้าไปค่ะโอ้ ระดับ10คืออะไรกันเนี่ยฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าในแอเรียค่ะโอ้ถ้าให้พลังงานมานี่ตายยกแผงค่ะหนูกว้างฟุดๆไปเลยนะเนี่ยกว้างมากค่ะเอาล่ะเรามาวัดระยะกันค่ะวางลงไปใส่ปึ๊บ
ก็ครอบคลุมหนึ่งชั้นนะแต่ว่าเราจะมีมอนเตอร์ค่ะที่อยู่ชั้นล่างด้วยก็คือไอ้เจ้าพวกนี้แหละที่เราต้องการการฆ่าระยะไกลน่าจะเขาเรียกว่ายังไงน่าจะไม่มีการอัปเกรดเรื่องความสูงใช่ไหมหนูน่าจะต้องทำอีกเครื่องหนึ่งค่ะโอเคมิวต้องใช้เครื่องฆ่าสองเครื่องค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรากังวลคือกลัวน้อนจะมาเกาะด้านบนนี้ค่ะเพราะน้อนสามารถเกาะแบบเนี่ยคว่ำหัวลงแบบนี้ได้ค่ะก็เลยต้องใช้สองเครื่องจะได้มั่นใจว่าระยะครอบคลุมทั้งหมดค่ะอันนี้ต่ำเกินไปต้องยกขึ้นสูงนิดนึงค่ะคุมค่ะครอบคลุมแล้วตัวสิ่งนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ครอบคลุมค่ะทั้งคู่ค่ะระยะการทำงานเรียบร้อยในการค่ะออกแบบมาเพื่อฆ่าเจ้าชาวเกอร์ล้วนๆเลยค่ะเอาล่ะทีนี้หนูก็เดินพลังงานค่ะแล้วก็เดินพลังงานฮึบชาวเกอร์หายชาวเกอร์หายเฮ้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 หายไปไหนนี่ไงล่ะได้ทรัพยากรมาแล้วค่ะยอดเยี่ยมว่าแต่มีอัปเกรดแบบฟอร์จูนไหมคะรูตติ้งอะไรอย่างเงี้ยต้องอัปเกรดรูตติ้งไม่แน่ใจโอ้ได้หลายอย่างค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บต่อสายค่ะแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดส่งออกไปอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อพลังงานไม่เกี่ยวไม่เอาค่ะอันนี้อะไรเอาพุทเอเซนต์เอเซนต์น่าจะเป็น XP ค่ะแบบระบุไม่เอาเอเซนต์ได้ไหมอะอะไรอย่างงี้แบบไม่เอาเอเซนต์อะหวังว่าจะระบุได้ค่ะนี่ไม่เกี่ยวอันนี้คือพุททูดิสโวยังไงก็น่าจะได้เอเซนต์เนาะเอเซนต์คืออะไรคะเอเซนต์น่าจะเป็น EXP ค่ะนั่นไงเอาเอเซนต์ไปทำขวด XP ได้นั่นเองส่งทิ้งถังขยะเลยได้ไหม น่าจะได้นะแต่เก็บเอเซนต์ไว้นิดหนึ่งดีกว่าค่ะเผื่อว่ามีของที่ต้องใช้เอเซนต์ครับตอนนี้หมิวมาที่ตรงนี้โอเคอัปเกรดค่ะอัปเกรดเก็บเอเซนต์ไว้สักนิดหน่อยค่ะเผื่อว่าต้องใช้แต่นิดหน่อยของเรานั้นคือถังแบบขนาดใหญ่ค่ะถังขนาดความจุ 200,000 ค่ะโอ้โหมาแล้วค่ะเอเซนต์ยอดเยี่ยมจ้าวางถังขยะไว้ไกลๆตรงนั้นนิดนึงปึ๊บแล้วหมิวก็จะระบุค่ะว่าตรงไปใกล้สุดเสมอโอเคใกล้สุดก่อนนะจ้าเอาใกล้สุดก่อนค่ะพอเต็มใกล้สุดเต็มถังนี้ค่ะความจุ 200,000 เขาก็จะต้องส่งมาทิ้งที่ถังขยะเรียบร้อยระบบเซฟตี้นั่นเองระหว่างนี้มิวขอดูหน่อยซิได้มาเท่าไหร่ละ8เฮ้ยกว่าน้อนจะเกินไงแต่ก็ได้8ก็ดีแล้วนะคะชาวเกอร์เชลค่ะคือสิ่งที่มิวต้องการนั่นไงน้อนมาแล้วกินไวเนาะเรียบร้อยค่ะแต่เอเซนตัวนี้ไม่ออกโอเคต้องปรับส่งเอเซนออกก่อนค่ะตำราของเขาหมิวจะมาดูซิว่าเครื่องฆ่ามอนเตอร์ค่ะอันนี้ม็อบดีเทคไหนเอ่ยอยู่ไหนนะต้องหาให้เจอค่ะแล้วเราก็จะเช็คว่าเขาสามารถใส่อัปเกรดอะไรได้นี่ไงล่ะมีโหมดค่ะโหมดแบบไม่เอาเอเซนได้ใช่หนูจำได้นี่ไงไม่เอาเอเซนค่ะถ้าเราไม่เอาเอเซนใช่ไหมก็เท่ากับเวลาการฆ่ามอนเตอร์ค่ะแต่ละรอบอ่ะจะสุ่มค่ะรูตติ้งนั่นเองว่าจะได้รูตติ้งระดับเท่าไหร่ใช่ไม่เอาเอเซนต์ค่ะใช่หนูจำได้ว่ามันมีโหมดนั้นโอ้นี่ไงคะเรนดอมเลเวลของฟอร์จูนค่ะหรือว่ารูตติ้งนั่นเองคราวนี้เราก็ไม่มีเอเซนต์ที่ต้องมาเก็บแล้วแต่ว่าเราก็มีเก็บไว้อยู่ที่ 17,000 เอเซนต์ค่ะก็หวังว่าจะได้ทรัพยากรเยอะขึ้นนะคะเอ้ย13เห็นผลทันตาเหรอน่าจะนะอังแงมไป1ค่ะ14มั้ย14เท่ากับฟอร์จูนทำงานค่ะเราเรียกมันว่าฟอร์จูนแต่คือเอฟเฟคลูตติ้งนะคะเอาล่ะทุกคนค่ะมิวเตรียมของสำหรับการอัปเกรดมาแล้วค่ะสารพัดการอัปเกรดของที่ต้องมีค่ะปึ๊บอย่างแรกเลยตรงนี้ค่ะมิวอัปเกรดไปเยอะแล้วใช่ไหมสิ่งที่เหลือก็คืออันออฟไทเนียมค่ะที่ยังไม่ได้ใส่ระยะการเกิดสั้นที่สุดคือ100ค่ะน่าจะ100ทิกนี่ใส่ค่ะอันออฟไทเนียมแม็ก750 740เอาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหยัดได้เยอะนะคะนั่นน่ะโอ้ยถ้ายัดเยอะขนาดนี้หมิวว่าหมิวไม่ยัดเรทเพราะว่า
เบรดรอดมิวมีเยอะแล้วมิวจะมายัดตัวนี้ค่ะยัดตัวอัปเกรดให้กับชาวเกอร์ดีกว่าค่ะเอาล่ะวางกระจกค่ะจะได้เดินอย่างแรกเพิ่มจำนวนใช่ไหมคะใส่เข้าไปค่ะอ๋อ make entity make entity ไม่ใช่เพิ่มจำนวนค่ะแต่หมายถึงว่าในระยะรอบๆนี้น่ะมี entity ได้สูงชนิดนี้สูงสุดได้เท่าไหร่น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านี้ใส่ค่ะปุ๊บปุ๊บลดให้เหลือ100ค่ะแล้วก็ปุ๊บปุ๊บลดไปโอ้จาก800โอ้โหหมดแล้วค่ะอะล่ะใส่ต่อค่ะอัปเกรดได้ไหมเรียบร้อยค่ะเอาล่ะคราวนี้นอนก็จะมาไวขึ้นค่ะเรียบร้อยแล้วไหนดูสินอนนั่นคือใส่อัปเกรดอะไรหลายๆอย่างแล้วนะไม่สนเพลเยอร์ไม่มี AI มาปุ๊บก็หายปั๊บค่ะเงียบๆแน่นอนค่ะโอ้มาปุ๊บก็พร้อมกินมาแล้วค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยนอนมาไวขึ้นทรัพยากรเราก็ต้องได้เยอะขึ้นค่ะหวังว่านะ22แล้วค่ะทีนี้ก็เหลือแค่หาอันออกซิเนียมมาใส่เรื่อยๆค่ะก็เพียงพอทุกคนคะมันคือสิ่งที่หมิวต้องการค่ะสิ่งนั้นน่ะคือตัวอัปเกรดค่ะความไวของเครื่องปลูกพืช นั่นเองแล้วในสุดคราฟทั้งหลายทั้งแหล่ที่หมิวเช็คมาแล้วค่ะสิ่งที่ขาดคือเคลค่ะเราไม่อยากจะไปหาเคลด้วยถังแล้วเราจะปลูกเลยค่ะเพื่อให้มันเป็นระบบออโต้คราฟแบบง่ายๆค่ะเราก็เลยจะปลูกพืช น้ำกันนั่นเองเอาล่ะใส่เข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวนะของไม่เข้าเหรอโอเคน้ำไม่มาค่ะน้ำมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทรัพยากรส่งขึ้นด้านบนค่ะเรียบร้อย enable ทั้งคู่อัปเกรดใส่ละปลูกพืชน้ำค่ะให้เอาพืชน้ำไปผสมกับพืชดินที่อยู่ตรงนี้ค่ะเขาก็จะได้เป็นเคลชีวิตง่ายจริงๆเนาะแน่นอนต้องทำแบบนี้ค่ะตัวที่หนูต้องการค่ะก็คือคอมโพเนนต์ในพาร์ทก่อนหนูได้อัปเกรดสปีดไปแล้วแต่มันไวไม่เพียงพอใช่ไหมแต่ตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าน่าจะไวขึ้น3เท่าค่ะแต่ของที่ครับใช้ยันในเทอร์สตาร์ลมหายใจมังกรค่ะแล้วก็ของจากท้องทะเลทั้งหลายโอ้โหใช้เยอะมากค่ะจัดไปหนูสั่งคราฟแล้วค่ะตอนนี้รอการคราฟค่ะน่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยนะเพราะว่าหลายขั้นตอนมากค่ะการอัปเกรดคอมโพเนนต์ค่ะมีทั้งหมด6เทียร์ค่ะตอนนี้สิ่งที่มิวลงไปคือเทียร์3แต่สิ่งที่มิวกำลังคราฟอยู่คือเทียร์6ค่ะเทียร์6ของเขานั้นต้องไวแน่นอนเลยรออย่างเดียวจ้าทุกคนคะเรียบร้อยค่ะการอัปเกรดระดับดวงดาวค่ะสเตลล่านั่นเองง่ายๆว่าอัปเกรดระดับเนเธอร์ไรท์มั้ยไม่ใช่อัปเกรดระดับเนเธอร์สตาร์ค่ะสเตลล่าก็คือเนเธอร์สตาร์นั่นแหละโอ้โหใส่สิคะรออะไรเฮ้เฮ้เฮ้จื๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยไวอย่างเห็นได้ชัดพลังงานโดบ700ค่ะตอนแรกกินพลังงาน200ค่ะพลังงานตอนนี้โดบ700นะคะโอ้โหพลังงานถ้าปั่นไม่พอก็จะมีปัญหามากๆเลยใช่ไหมแต่เราพอแน่นอนค่ะไวมากเฮ้ยอันนี้มิวชอบโอ้ทำได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเลยค่ะเดี๋ยวนะถอดออกก่อนนะเอามาปั๊มน้ำก่อนค่ะใช่พื้นน้ำปั๊มกันก่อนค่ะอืมให้ได้เยอะๆแล้วก็ถอดออกเอามาใส่เครื่องนี้กันก่อนค่ะเครื่องคราฟไอเทมเราจะได้มีตัวอัปเกรดได้หลากหลายนั่นเองค่ะสปีดมหาศาลแน่นอนคราวนี้เอาล่ะตัวอัปเกรดเพิ่มค่ะลองดูสิระดับสเตลล่าค่ะ 2-3 ตัวได้ไหมได้สตาร์ทโหลดแล้วเราก็มาดูเครื่องนี้ค่ะการทำงานของเจ้าเครื่องครับไม่ไหวขึ้นเลยฮะเอ้ยนี่ไหวขึ้นแล้วเหรอเดี๋ยวนะดูก่อนนะเฮ้ยไหวขึ้นอืมจัดไปค่ะวืบเป็นการอัปเกรดแบบโอเวอร์ออลค่ะได้จะได้ไม่เสียเวลาครับไงจะได้ครับได้ไวๆค่ะยอดเยี่ยมทุกคนคะ4เครื่องค่ะมาแล้วใส่ลงไปเลยได้ไหมแน่นอนค่ะใส่เลยค่ะพลังงานโดบเยอะแล้วอย่างไรล่ะพอให้ได้ทรัพยากรเยอะๆก็พอค่ะนี่ไวบริเนียมก็ใส่ค่ะไวปื๊ดแน่นอน
แล้วออเดอร์โมเดียมน่าจะเป็นกล่องที่ว่างๆค่ะออเดอร์โมเดียมเอ๊ะช่องไหนเอ่ยอันนี้ไดมอนด์ไม่ใช่ไม่ใช่สีของเขาจะออกสีเหลืองๆค่ะยูเรเนียมอ๋อนี่ออเดอร์โมเดียมกับยูเรเนียมค่ะโอเคออเดอร์โมเดียมใส่เข้าไปค่ะแล้วก็อันนี้เป็นยูเรไนท์อ๋อไม่ใช่ยูเรเนียมใส่เข้าไปค่ะสำคัญเหมือนกันบูทเลยค่ะบูทกันเต็มที่ใช่โอ้โหมาตลอดเวลาค่ะเอาล่ะค่ะการคราฟอัตโนมัติมิวชอบเครื่องนี้มากเครื่องคราฟเตอร์ค่ะเพียงแค่ระบุสูตรคราฟก็เพียงพอแล้วตั้งข้างๆกันเลยแล้วกันใช่ง่ายมากค่ะตอนนี้เรากำลังจะปิดทางเดินตัวเองแล้วปิดทางเดินแล้วยังไงล่ะในเมื่อเรานั้นบินค่ะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ใส่สแต็ก1ตัวสปีดต้องความไวในการส่งเอาล่ะฟิลเตอร์ของมิวที่ต้องส่งเข้าอันออฟฟิเนียมใส่เข้ามาค่ะแล้วก็ระบุสูตรคราฟสูตรที่1เลยเจ้านี้นั่นเองให้เปลี่ยนเป็นนี่โอเคจากนั้นสูตรที่สองค่ะจากเศษน้อยๆเปลี่ยนเป็นก้อนค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้มิวก็ต้องใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้บอกว่าส่งออกมาด้วยนะคะที่มันเป็นเศษน้อยๆน่ะพอเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างค่ะอันออฟฟิเนียมก็จะต้องเข้ามาอยู่ในนี่ซึ่งมิวมีแล้วเนาะใช่เขาจะเริ่มการคราฟไม่ได้ถ้าเขาไม่มีพลังงานค่ะมิวใส่พลังงานไวเลสด้วยเกตลงไปเอาล่ะตัวเองคราฟเลยค่ะคราฟนั่นแหละคราฟสิคะรออะไรตอนนี้ระดับสโลค่ะปรับเป็นระดับสปีดฟาสเลยก็ได้ใช่คราฟด้วยความไวแสงค่ะไปดูซิตอนนี้หนูมีอันออฟฟิเนียมเท่าไหร่แล้วได้มาอีก26ค่ะยอดเยี่ยมค่ะเอาล่ะอันออฟฟิเนียมแร่ที่เคยหายากค่ะตอนนี้เป็นของที่แบบใช้ในการอัปเกรดทั่วไปนะจาก800ค่ะตอนนี้ลดลงมา400 300ค่ะโอ้มันดบเยอะนะเนี่ยใช้อันออฟเดเนียมเป็นน้ำเลยนะอย่างงี้ค่ะโอ้โหใส่ไปเกือบร่วม1กองแล้วอะสุดยอดค่ะสุดยอดกองสปอนนั้นถ้าอยากให้ไวนี้ต้องอัปเกรดหนักมากค่ะความไวในการปลูกพืชเป็นเรื่องที่ดีค่ะมิวก็มีของเท่าไหร่เริ่มสั่งคราฟเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อเอามาวางไว้ในนี้นั่นเองสิ่งที่มิวอยากได้ต่อมานี่เลยค่ะเอเซนต์เอาล่ะไม่จะใส่ดีไหมเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนค่ะเอเซนต์เหลือเท่าไหร่โอเอเซนต์เหลือน้อยมากโอเคควรที่จะอัปเกรดค่ะใส่เข้าไปพืชผักไม่ต้องเนาะส่วนไม้ก็ไม่น่าจะต้องค่ะพริกไทยสำหรับทำอาหารก็ไม่ต้องเหมือนกันจุ๊บ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 ปลาอึ้งก็ไม่มีอะไรที่เราต้องใช้อีกแล้วนี่อันนี้ดิฟสเลตแร่อะไรคะโอ้ควอตโอเคนี่ใช้ค่ะอัปเกรดขั้นสูงไปเลยมิวเคยปลูกยูเรเนียมไหมมิวน่าจะไม่ได้ปลูกยูเรเนียมนะคะโอเคถือว่าใช้ได้เหลือเท่าไหร่เหลือ7ค่ะโอ้มิวเห็นในอนาคตค่ะมันมีเรื่องของการปลุกพลังด้วยอเวกนั่นเองเราจะต้องเตรียมของค่ะสำหรับการอเวกในอนาคตนี่เลยโอ้โหการอเวกค่ะอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ผ่านการอเวกเนี่ยก็จะดาเมจแรงขึ้นค่ะจาก25ไป30นั่นเองโอ้บูรณะไม่ต้องสนค่ะเราไม่ใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นกรอดล่ะคะโอ้โหก็อัมเมอร์มากขึ้นค่ะแถมมีสล็อตไว้ใส่อาร์คเมนต์2สล็อตด้วยนะอย่างที่1ค่ะเป็น2ใช่ไหมแล้วเราจะอเวกทำอะไรมันมีบางอย่างค่ะที่ต้องใช้พวกเอเซนต์อะอเวกนั่นเองโอเคหนูต้องเตรียมไว้ค่ะหลักของการอเวกก็คือการใส่ธาตุลงไปดินน้ำลมไฟค่ะเอาล่ะได้ค่ะได้เดี๋ยวเตรียมทรัพยากรไปดินเขาบอกว่าใช้หญ้านะคะดินน้ำลมไฟค่ะหนูทำไปแล้วน้ำใช่ไหมก็ยังเหลือดินค่ะแล้วก็เหลือลมนั่นเองทำไปเรื่อยๆค่ะไม่ยากเลยเอาล่ะมาได้ดินต่อไปก็ลมค่ะลมเขาใช้ขวดเปล่าในการเป็นส่วนประกอบการคราฟเรียบร้อยค่ะ
ปลูกพืชกันเถอะใช่เลยใส่เข้าไปค่ะแล้วก็อัปเกรดแฟคทอรี่อัปเกรดเลยค่ะเร่งความเร็วแล้วเราก็เปลี่ยนตัวอัปเกรดเป็นระดับเนเธอร์ไรต์ไปเลยถ้าเป็นระดับเนเธอร์ไรต์ขั้นสูงสุดจะจุไอเทมได้2,000ล้านค่ะซึ่งแบบยากที่จะถึงอันรอบเทเนียมที่เคยหายากตอนนี้มิวได้มาเรื่อยๆค่ะได้เวลาแล้วค่ะเปลี่ยนชุดจากชุดเขียวๆที่มิวมีเอาล่ะเป็นชุดสีม่วงกันเถอะค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บใส่เข้าไปค่ะผสมสีม่วงเข้าไปเข้ามาเลยเป็นยังไงบ้างเฮ้ยดูดีเลยใช่ไหมยอดเยี่ยมค่ะเอาล่ะตอนนี้มิวเป็นชุดเกราะสีม่วงแล้วค่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแกร่งแน่นอนค่ะสุดยอดไปเลยค่ะได้ค่าทุกอย่างมาเยอะมากแต่เหลือบางอย่างที่เราต้องการคือพวกเอนชานดีๆใช่ไหมคะนั้นมิวไม่เรียบเท่าไหร่เพราะว่าแค่นี้ก็ถึกสุดๆแล้วโอ้โหทุกคนคะสบายใจกันไหมแน่นอนโอ้โหร่ำรวยทรัพยากรก็เป็นอะไรที่ดีใช่ไหมคะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะเราลากันไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะใน On the Mod 9 to the Sky บ๊ายบายค่ะ